ไอ้ปอพี่โป้พี่โป้พี่เก็บกระเป๋าเหอะนี่พูดอย่างก็ไม่รู้จักพี่ตัวเองถ้ามันยืนยันว่ามันจะอยู่อ่ะใครจะไปเปลี่ยนใจมันได้ก็โอไม่อยากให้พี่โป้อยู่ที่นี่แล้วอ่ะทุกคนไม่ต้องกังวลนะคุณเหมืองเขาไม่ได้เป็นคนจิตใจเลวร้ายขนาดนั้นหรอกพี่โป้พี่ๆยังจะปกป้องเขาอีกเหรอพี่ไม่ได้ปกป้องเขาพี่แค่เข้าใจความรู้สึกของเขาถ้ามีคนมาเอาของสำคัญของพี่ไปพี่ก็คงโกรธเหมือนกันแหละโอมเข้าใจที่พี่จะสื่อนะแต่โอมกับเจ๊ผิงอ่ะแค่เป็นห่วงพี่มากๆอ่ะจริงพวกฉันเป็นห่วงแกมากนะเว้ยขอบคุณทุกคนนะที่เป็นห่วงแต่อย่าลืมสิว่านี่ใครนี่อาโปคนถึกไงคนถึกจริงเขาไม่แอบไปร้องไห้คนเดียวนะเว้ยใครนั่งรถ5ต่อไปมหาลัยแกใครตกบันไดขาหักแล้วยังลากสังขารตัวเองไปโรงพยาบาลปอเห็นไหมฉันเนี่ยอดทนเก่งที่หนึ่งฉันก็แค่ต้องอดทนเหมือนทุกครั้งแล้วฉันก็จะผ่านมันไปได้ทำไมคนบางคนแม่งหัวใจด้านชาจังวะบวกหนึ่งพูดอะไรออกมาแต่ละอย่างมันไม่มีความรู้สึกจริงไอ้คนพวกเนี้ยถ้าไม่อยู่บนหอคอยงาช้างก็ต้องเป็นพวกอยู่เป็นเอาตัวเองรอดไปวันๆก็พอจริงอะไรกันครับเนี่ยกูแค่รู้สึกว่าโลกใบนี้มันขาดความเห็นใจเกินไปแล้วไม่นะครับวันนี้อ่ำก็ไปเดทมาเขาก็เห็นอกเห็นใจอ่ำมากเลยนะครับคืออ่ำสัมผัสได้ว่าเขาก็ไม่ได้ชอบอ่ำเท่าไหร่หรอกครับแต่เขาก็ยังอยู่กับอ่ำทั้งวันเลยนะครับนี่มันไม่ถึงใส่พวกกูเหรออ๋อมันเปล่านะครับน้อยๆคืออ่ำแค่เล่าให้ฟังเฉยๆครับคืออ่ำไม่รู้หรอกนะครับว่าน้อยๆกับคุณตินเนี่ยพูดถึงใครแต่ถ้าเป็นคุณอาโปอ่ำว่าอย่าเพิ่งรีบด่วนสรุปเลยนะครับน้อยนี่มึงย้ายไปอยู่ทีมนั้นแต่เมื่อไหร่ฮะเปล่านะครับน้อยๆอ่ำก็อยู่ทีมน้อยๆนี่แหละครับแล้วอยากเตือนคือเรื่องทุกเรื่องอ่ะมันก็มี3มุมเสมอนะครับน้อยๆมีมุมเรามุมเขาแล้วก็ความจริงทำไมมึงพูดเหมือนว่ามึงไปรู้ไปเห็นอะไรมากันน่ะคืออ่ำก็ไม่รู้อะไรมากหรอกครับรู้แค่ว่าต้นเหตุของปัญหาทั้งหมดเนี่ยไม่ได้มาจากคุณอโปแต่มาจากครอบครัวคุณอโปนี่แหละครับ